นะคะช่วงนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแต่งตั้งรักษาการผบ.ตร.ค่ะค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีการที่จะตั้งพลตำรวจเอกประทีปให้รักษาการผบ.ตร.นะคะส่วนด้านส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะก็ต่างให้ความเห็นว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีภาวะผู้นำพร้อมจี้ให้ยุบสภานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวการเตรียมที่จะแต่งตั้งพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐเจรตำรวจเป็นรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.หลังพลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์รักษาการแทนผบ.ตร.คนปัจจุบันเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่าไม่ทราบว่ามีข่าวเช่นนี้และเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตัดสินใจและพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่นายอภิสิทธิ์ก็ไม่สนใจที่จะตอบคำถามและรีบเดินขึ้นไปยังท่องตึกทำงานไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทันทีมีกระแสข่าวถึงสาเหตุที่พลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์รองผบ.ตร.ซึ่งรักษาการแทนผบ.ตร.เปลี่ยนใจไปสนับสนุนพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายรองผบ.ตร.ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเพื่อลงมติเลือกผบ.ตร.คนใหม่นั้นเป็นเพราะช่วงสายวันที่16กันยายนก่อนประชุมกตช.โดยพลตำรวจเอกธานีได้โทรศัพท์มาหานายกรัฐมนตรีเพื่อเล่าข้อขัดข้องบางประการที่ทำให้สนับสนุนพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐเจรตำรวจแห่งชาติว่าไม่เป็นความจริงแต่เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญพลตำรวจเอกธานีไม่ได้บอกว่าจะยกมือให้กับพลตำรวจเอกจุมพลแต่บอกว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีหากทำตามแล้วนายกรัฐมนตรีต้องช่วยรับผิดชอบด้วยนอกจากนี้หลังจากพลตำรวจเอกธานีเดินทางมาที่รัฐสภาในช่วงบ่ายก่อนประชุมกตช.ก็ไม่ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวกับนายกรัฐมนตรี2-2ตามที่เป็นข่าวเพราะในห้องประชุมนอกจากพลตำรวจเอกธานีก็ยังมีกตช.คนอื่นๆที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีทั้งทีมกฎหมายรวมถึงนายบัณฑิตสิริพันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมกตช.ครั้งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนายชวนก็ยืนยันว่าพร้อมจะสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและไม่ว่าจะนัดประชุมกตช.อีกกี่ครั้งนายกรัฐมนตรีก็จะเสนอชื่อพลตำรวจเอกประทีปเป็นผบ.ตร.คนใหม่เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการเลือกคนที่เป็นเพื่อนกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายพลตำรวจเอกจงรักจุฑานนท์และพลตำรวจเอกวงกตมณีรินรองผู้บัญชาการตำรวจเพราะไม่มั่นใจว่าจะช่วยเหลือเรื่องคดีความของพันตำรวจโททักษิณหรือไม่นายพีรพันธ์พาลุสุขสสยโสธรพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหากมองตามนัยยะทางการเมืองความเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าหมดสภาพแล้วตำแหน่งผบ.ตร.เป็นตำแหน่งเดียวที่กฎหมายระบุให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเสนอไปแล้วและไม่ได้รับความเห็นชอบก็แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่มีภาวะผู้นำหมดความเหมาะสมที่จะบริหารประเทศต่อไปทางออกของเรื่องนี้มีด้วยกัน2ทางก็คือ1พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่และ2ให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ส่วนสัญญาณพิเศษนั้นเป็นเรื่องของภายนอกเพราะปัญหาการแต่งตั้งผบ.ตร.เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีเองในขณะที่พลตำรวจเอกวิรุณฟื้นแสงสส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าผลที่ตามมาถือว่าความเป็นผู้นำของนายอภิสิทธิ์ขาดความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศแต่ยังเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของตำรวจเพราะตำรวจพร้อมทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วส่วนนายกรัฐมนตรีควรทบทวนการเสนอชื่อพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐเจรตำรวจแห่งชาติเป็นผบ.ตร.หรือไม่นั้นพลตำรวจเอกวิรุณกล่าวว่ายังเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอได้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของพลตำรวจเอกประทีปและพลตำรวจเอกจุมพลเพราะคนที่เป็นพลตำรวจเอกต่างก็เป็นผู้ใหญ่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นปัญหาเกิดจากความไม่ลงตัวทางการเมืองมากกว่าและคงคิดว่าการเลื่อนการเลือกผบ.ตร.ออกไปน่าจะเป็นผลดี